ก็เขาเป็นลูกเราอ่ะจากกันไปตั้งนานก็เลยถ้าเจอเขาต้องเรียกน้องออลูกแม่เด็ดขาดเลยต้องเรียกคำนี้แน่ๆเลยพออยู่บ้านทุกวันนี้เวลาอยู่คนเดียวก็ยังพูดอยู่คนเดียวว่าน้องออลูกแม่เป็นไงบ้างลูกตอนนี้คนไหนนี่จะตามมาคนเล็กค่ะนี่ค่ะคนนี้คนผู้หญิงคนเล็กค่ะอ๋อคนผู้หญิงแล้วพวกนี้พวกพี่เขาคนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะคนนี้เสียไปแล้วค่ะคนนี้ล่ะยังอยู่ค่ะคนนี้ยังอยู่อยู่ที่ไหนอยู่รามอินทราเนี่ยค่ะแต่อยู่ที่โลเก้าค่ะอ๋อคนนี้ล่ะคนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะอ๋อไปได้แฟนอยู่ที่นู่นอืมตามหาคนเล็กคนเล็กสุดเลยเนี่ยนะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอ้อแต่ว่าคนที่เขาเอาไปอ่ะเขาคงไม่เอาหรอกชื่อที่เราตั้งอ่ะเขาต้องไปตั้งของเขาเองเข้าใจในยุคที่ผู้คนติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียได้แบบรวดเร็วทันใจอีเตอร์อีจันกลับได้รับจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือจากหญิงวัย74ปีซึ่งข้อความด้านในบรรยายถึงเรื่องราวความยากลำบากพร้อมกับความในใจที่เก็บมาไว้นานกว่า40ปีแต่จนถึงวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นก็ยังเป็นปมฝังลึกในใจของเธอคนนี้ครับพ่อของคนนี้เขาหลังจากให้คนนี้เข้าไปได้ปีนึงเขาก็เสียชีวิตแล้วค่ะเขาเป็นโรคลมชักเขาทำงานไม่ได้แล้วทีนี้ป้าต้องทำคนเดียวอะเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่สาวที่ต้องไปให้เขาเนี่ยเพออย่างนี้แหละเพราะว่าเราทำงานคนเดียวเราเลี้ยงลูกสามคนเราต้องส่งให้เรียนต้องอะไรอย่างนี้ไงลูกก็เลยต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจเอาคนเล็กไปเพราะว่าพวกโตๆมันก็เลี้ยงง่ายแล้วใช่ไหมคนเล็กยังลำบากอยู่ตอนนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนขายของลูกเช้าขึ้นก็เข้าไปในไร่ไปซื้อของค่ะไปซื้อของพวกชาวไร่อ่ะที่เขาปลูกผักปลูกกระหล่ำปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาไปขายที่โคราชตอนนั้นป้าอยู่ปากช่องอ๋ออยู่ปากช่องค่ะแล้วป้าก็ไปขายที่โคราชตอนตลาดกลางคืนอ่ะขายส่งค่ะปากช่องนี่คืออยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะปากช่องพอแฟนเสียชีวิตแล้วก็เสียหลักของบ้านไปยังไม่เสียก็เสียหลักแล้วนะลูกเพราะว่าไม่มีตังค์เก็บอ่ะมันต้องหาวันกินวันถ้าป๋าเขาทำงานด้วยแล้วก็ยังเป็นเงินก้อนได้มาบ้างตอนสิ้นเดือนอะไรเงี้ยแต่นี้เขาทำงานไม่ได้แล้วแล้วเป็นไงวันนั้นคิดยังไงถึงยกลูกไปให้เขาก็คิดตัดสินใจว่าเราเลี้ยงพ่อคงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดไปถึงตอนเขาเรียนด้วยอ่ะเราจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ให้เขาไปเนี่ยเพราะว่าเพื่อนมาบอกทีบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนรวยนะแล้วก็เขาไม่มีลูกก็อยู่เขาใหญ่ปากช่องนั้นไม่อยู่โคราชค่ะอยู่ตัวเมืองโคราชใช่ค่ะตัวเมืองโคราชแล้วก็บอกว่าเขาอยากได้เด็กก็เลยบอกก็บอกกับเพื่อนเราก็อยากจะยกให้เขาเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเลี้ยงไปก็ไม่รู้จะเอาลูกรอดหรือเปล่าทั้งหลายคนอะไรเงี้ยแล้วยังมีแม่มีพี่สาวอีกสองคนที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ค่ะก็เลยให้เขาไปวันที่ตัดสินใจยกลูกให้เขานั้นลูกอายุประมาณเท่าไหร่ขวบกว่าค่ะขวบกว่าขวบแล้วได้ไปแจ้งเกิดเขาไหมแจ้งค่ะแจ้งค่ะทะเบียนบ้านก็มาทะเบียนบ้านก็มาเขาได้เลข13หลักแล้วให้คุณเต้ยดูแม่นิพาตัดสินใจยกลูกสาวคนสุดท้องให้คนชื่อตามคำบอกเล่าของเพื่อนเพราะเธอมั่นใจว่าลูกจะไม่ลำบากเหมือนอยู่กับเธอครับ
ได้คุยกับเขาว่าอะไรบ้างคุยกับเขานะไม่ได้คุยอะไรมากหรอกเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรู้จักกันจากเพื่อนผ่านตัวกลางอีกทีนึงใช่ค่ะจากเพื่อนอีกทีนึงก็รู้ว่าเขาอยากได้แล้วก็อีกอย่างเขาเป็นคนมีตังค์อ่ะลูกเราจะได้อยู่สบายคิดอย่างนี้วินาทีที่อุ้มลูกจากบ้านไปให้เขาเนี่ยค่ะก็คิดไปก็กอดเขาไว้เขาก็ไม่ยอมออกห่างนะลูกจำความได้หรือยังคิดว่าไม่น่าจะจำได้นะคะเพราะว่ายังไม่ถึง2ขวบปวดฝ่าแล้วไปยังไงครับนั่งรถเมล์ไปลูกอุ้มลูกนั่งรถเมล์ไปเหรอจ้ะเขาก็ยังกินนมอยู่ตอนนั้นยังไม่หย่านมเลยนั่งรถเมล์ไปลงที่ไหนไปลงที่ตรงใกล้ๆถึงโคราชอ่ะอีกนิดนึงก็ถึงแล้วล่ะเข้าตัวเมืองอ่ะแล้วก็จะนั่งรถเมล์ต่อไปอีกไปที่บ้านของเขาอยู่ตรงจุดไหนของโคราชอยู่ตรงพอเข้าใกล้ๆจะถึงตัวเมืองโคราชน่ะเขาอยู่ทางเขาเรียกอะไรไม่รู้ค่ะตรงนั้นน่ะเขาก็จะมีจอดให้เป็นตีแยกอะไรเงี้ยเราก็ลงตรงนั้นแล้วเราก็พอดีเมื่อก่อนเพื่อนเขาเช่าบ้านอยู่ตรงนั้นตรงที่รถจอดนั่นน่ะก็เลยแวะบ้านเพื่อนก่อนแล้วก็ไปนั่งรถเมล์เพื่อนพาไปบ้านเขาไปอีกทีนึงค่ะไปแล้วบริเวณนั้นมีอะไรเป็นจุดสำคัญที่จำได้ไหมจำได้ค่ะจำจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ยังจำไม่ได้ใหญ่เลยค่ะเหมือนใจจะขาดนะคุณได้บอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่นึกในใจว่าอยู่กับเขาเธอลูกเขาเป็นคนรวยหนูจะได้มีอนาคตนึกแต่ในใจแบบนี้มองหน้าลูกไหมได้มองหน้าลูกไหมมองค่ะแต่เขาไม่รู้อะไรหรอกเขาร้องไห้ไหมไม่ร้องค่ะไม่ร้องไม่ได้ร้องค่ะแต่ว่าตอนที่จะไปจากเขาต้องให้เขาหลับก่อนนะอ๋อไม่ได้เขาถ้าสมมติเขาเห็นว่าเราไปเขาร้องตามแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็เวลาป้านอนตรงไหนก็ชอบมานอนหนุนแขนนอนหลับอยู่บนตักนี่แหละแล้วก็เขาวางนอนแล้วก็พอเขาหลับก็ออกมาณนาทีที่กล่อมลูกให้หลับอยู่ณวันนั้นมันคงไม่ใช่วันที่กล่อมลูกนอนแบบทุกวันแน่ๆใช่ค่ะคิดอะไรตลอดการกล่อมลูกก็คิดแต่ว่าก็ต้องจากกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอย่างนั้นถ้าแม่จะมาเยี่ยมบ่อยเนี่ยเขาก็คงไม่พอใจให้เขามาไปเยี่ยมอีกแล้วป้าก็คิดแบบนี้ก็คงจะอีกนานกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้มาดูพอกล่อมลูกนอนเสร็จแล้ววันนั้นเดินหันหลังออกมาน้ำตาร่วงทั้งรักทั้งสงสารแอนิดอนาถตัวเองต้องมายกลูกให้เขาคิดถึงเธอไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันยกลูกให้เขาแต่กลับไม่ใช่การยกภูเขาออกจากอกเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้แม่ก็ยังเฝ้าคิดถึงลูกสาวคนนี้เรื่อยมาแม่พาเคยกลับไปเยี่ยมลูกอีกไหมหลังจากวันที่เอาลูกไปให้คดเขาแล้วอะไปไม่กี่วันหรอกค่ะไปหมายถึงว่าเอาให้ไปไม่กี่วันก็กลับไปหาอีกทีกลับไปหาอีกทีแล้วเจอไหมเจอค่ะเขาก็ร้องไห้พอเห็นหน้าเขาก็ร้องไห้แล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าจะมาเอาลูกคืนพี่ไม่ให้นะว่าอย่างนี้บอกเปล่าเราหนูไม่ได้มาเอาคืนหรอกหนูมาดูเฉยๆแล้วเราคิดยังไงถึงไปเยี่ยมลูกวันนั้นวันนั้นจะไปที่เขมรนะคะที่จะไปขายของที่อรัญนะก็เลยไปดูเพราะว่าไปทีมก็เป็นครึ่งเดือนถึงจะกลับบ้านแล้วเราเห็นลูกร้องไห้แล้วเราเป็นไงบ้าง
เราก็สงสารเขาแต่ว่าน้ำตาเราก็ไหลเหมือนกันร้องไห้ก็เรียกแม่จ๋ากันนะทุกคนน่ะเราก็เรียกแม่จ๋าพูดได้แล้วหรอพูดได้แล้วค่ะเขาเรียกพี่แม่ว่าแม่จ๋าเนาะค่ะได้ยินประโยคนั้นแล้วเป็นไงอ่ะสงสารอยากพบเจออยากพบหน้าเรียกกันแม่จ๋าทุกคนน่ะแต่ว่าเขาไปอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้เขาอยู่ยังไงหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีเจอผลนั้นแล้วไปอีกก็ไม่ทีนี้มันก็นานหน่อยอ่ะได้คุยกันนานไหมครั้งนั้นได้คุยกันประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งโอ้2ชั่วโมงก็นานพอสมควรไปนั่งเล่นอยู่นั่นค่ะนั่งจนกว่าเขาจะหลับพอเขาหลับก็ถึงออกมาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราออกมาตอนนั้นเขาก็ต้องร้องตามแต่ว่าป้าก็ย้ายไปไม่รู้จะกี่ที่ไปอยู่สระแก้วไปทำมาค้าขายไปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บางค้าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วังสมบูรณ์ไปหลายที่ค่ะอันนี้ตอนเอาลูกไปให้เขาแล้วหรือยังให้เขาแล้วค่ะให้เขาเอาให้เขาแล้วนี่ค่ะพวกลูกๆนี่ก็ต้องไปเรียนโรงเรียนประชาบาลอะไรนั่นแหละละหกละเหินนะลูก40กว่าปีไม่เคยได้เจอกันเลยในใจลึกๆ ก็ยังหวังว่าสักวันจะมีโอกาสได้เห็นหน้ากันและกันนะครับแล้วได้กลับไปอีกไหมไม่ได้กลับแล้วค่ะไม่ได้กลับไปอีกแล้วกลับไปแต่ไม่เจอกลับไปแต่ไม่เจอแล้วใช่ค่ะไม่เจอเขาอีกนานแค่ไหนที่กลับไปแล้วไม่เจอเนี่ยประมาณสักปีกว่าลูกปีกว่าจะกลับไปอีกทีนึงแต่นี่ไม่เจอเพราะว่าเราจำบ้านเขาไม่ได้ด้วยจำไม่ได้แล้วใช่จ้ะเพื่อนเพื่อนก็ไปแล้วย้ายไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนที่อยู่ตรงที่สี่แยกที่บอกอืมเขาย้ายไปไหนไม่รู้แต่เขาสนิทกับได้มากเลยเพื่อนหรอแล้วแล้วทำไงอ่ะไปไม่ถูกแล้วทำไงไปไม่ถูกก็กลับบ้านค่ะแค่ปีเดียวเองมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยหรอมันเคยๆว่าเราไม่ได้สนิทกับเขาแล้วเขาก็เพื่อนก็เป็นคนพาไปบ้านเขาใช่ไหมคะเราก็เลยจำชื่อท่านไม่ได้แต่จำได้อย่างว่าหน้าบ้านเขาเขียนคืออะไรอะครับชื่อเหรอชื่อของสามีเขาสามีของจำได้อยู่ในหัวใจนี่เลยตลอดนึกในใจเราตามหาต่อไปเราอาจตามหาลูกได้เพราะรู้ชื่อทุนนามสกุลเขาอยู่คิดอย่างนี้แล้วเคยไปเช็คไหมล่ะไม่ได้เช็คของไม่มีปัญญาไปเช็คค่ะก็ต้องทำมาหากินเลยอย่างนึงก็อย่างแม่อย่างป้าเนี่ยความรู้แค่นี้ไม่มีปัญญาเหมือนคุณเต้อะไม่มีปัญญาจริงๆไม่จะไปตามที่ไหนแล้วลูกบอกจะพาไปบุรีรัมย์ก็ดีใจว่าเออเดี๋ยวลูกจะพาไปความหวังที่เกือบจะเป็นจริงเมื่อครั้งหนึ่งลูกชายที่ชื่อเอกช่วยตามหาน้องสาวจนรู้พิกัดว่าเธอน่าจะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ยังไม่ทันไรแม่นิพาก็ต้องได้พบกับความพลัดพรากอีกครั้งเมื่อจู่ๆพี่เอกก็มีอันต้องป่วยหนักและจากไปในที่สุดครับตอนนั้นที่ลูกชายคนนี้ยังไม่ตายอ่ะนะถ้าจะบอกว่าแม่เดี๋ยวไว้น้องเอกจะพาแม่ไปหาน้องอ้อนะดูแล้วเขาอยู่ที่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยรู้ได้ไงเขาไปเสิร์ชในคอมพิวเตอร์อะไรเนาะเขาก็รู้ว่าอยู่บุรีรัมย์อะไรเงี้ยหรอค่ะบอกว่าเอกจะพาแม่ไปหาน้องอ้อแล้วถ้าสมมุติว่าเราถูกถามกลับมาจากครอบครัวของหรือแม่เองเนี่ยว่าในวันที่ตัวเราเองไม่พร้อมเราก็ยกลูกให้เขาไปแล้วนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าลูกเขามีชีวิตที่ดีเป็นของเขาไปแล้ว
จะยังมาต้องการอะไรอีกไม่ต้องการอะไรเราแค่เราจะตอบเขาว่ายังไงค่ะคิดถึงแล้วอยากจะรู้ว่าเขาเป็นอยู่ยังไงแค่นั้นแหละป้าไม่ได้จะเอาเขามาหรืออะไรแต่ว่าถ้าเขาลำบากก็ยินดีที่จะให้เขามาอยู่ด้วยแต่ถ้าเขาสบายก็ให้เขาสบายไปเถอะแค่อยากรู้ข่าวแค่นั้นแค่อยากรู้ค่ะก็ไม่ป้าก็ยังกลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเขาจะไม่ยอมให้พบลูกอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่อยากย้อนคืนแก้ไขก็ไรทางถ้าสมมติว่าลูกยืนอยู่ตรงหน้าหรือว่าลูกจะรับรู้ว่าแม่คนนี้จะพูดถึงนี่อยากจะพูดถึงเขาว่าอะไรอยากจะบอกน้องอ้อลูกแม่ก็คงจะพูดแต่คำนี้เลยน้องอ้อลูกแม่น้องอ้อลูกแม่แม่คิดถึงอะไรทำไมถึงเป็นคำนี้ครับก็เขาเป็นลูกเราอ่ะจากกันไปตั้งนานก็เลยถ้าเจอเขาต้องเรียกน้องอ้อลูกแม่เด็ดขาดเลยต้องเรียกคำนี้แน่ๆเลยพออยู่บ้านทุกวันนี้เวลาอยู่คนเดียวก็ยังพูดอยู่คนเดียวว่าน้องอ้อลูกแม่เป็นไงบ้างลูกตอนนี้พูดคนเดียวทำไมอ่ะก็คิดถึงเขาอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ยังไงเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลถ้าสมมติมากที่สุดเลยเรามีโอกาสแค่ได้รับรู้ว่าเขาสบายดีแต่ไม่มีโอกาสที่จะมีบทสนทนาต่อกันอันนี้แม่ยอมรับได้ไหมก็ต้องยอมรับนะคุณเต้ยแต่ว่าป้าก็อยากจะคุยกับเขาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสคุยหรือเปล่าคุยทางโทรศัพท์ก็ได้ก็ตอนนั้นที่น้องเอกเขาบอกกับแม่ว่าเขาเจอได้ว่าบ้านไปอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วเขาบอกว่าก็ตึกเหมือนน้องอ้อเขาเป็นครูนะว่าอย่างเงี้ยลูกชายบอกอ่ะเหรอว่าอย่างเงี้ยลูกชายรู้มาจากไหนก็เขาไปเอาเฟซไปอะไรหาเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาตามสืบให้อย่างเงี้ยเหรอเขาตื่มให้ค่ะเอกสารล่ะที่ไปแจ้งเกิดลูกอ่ะเอกสารก็ไม่ได้ให้เขาค่ะไม่ให้โอ้ไม่ได้ให้เขาก็ไม่เห็นถามหาแม่ก็ไม่ได้ให้เขาไม่ถามหาแม่ก็ไม่ให้งั้นแสดงว่าเขาก็อาจจะไปมีชื่อใหม่เป็นคนใหม่เลข13หลักใหม่ก็บอกเขาเขาชื่อน้องอ้อนะชื่อจริงเขาชื่อรุ่งรัตน์แต่เขาบ้าว่าเขาไม่เอาของเราหรอกแล้วที่บอกว่าไปเจออยู่ที่บุรีรัมย์อะไรคืออะไรครับก็เจอเขาลงเล่นเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รูปเขามาอ๋อได้รูปเขาด้วยล่าสุดอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะแล้วถ้าสมมติค่ะฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาก็บอกว่าหนูคิดถึงลูกนะคิดถึงพี่ด้วยไปหาก็ไม่เจอจะบอกเขาอย่างนี้แล้วหนูไม่ได้มาเอามาอะไรหรอกหนูมาดูเฉยหนูอยากรู้ข่าวเขาเฉยเพราะว่าเขาเอาไว้เขาก็อยากให้เป็นลูกเขาไม่อยากให้รู้ว่าเป็นลูกคนอื่นใช่ไหมคะแต่เขาคิดอย่างนี้แต่ถ้าเจอกับพี่ก็จะพูดเขาดีๆอย่างนี้นะโอเคคิดว่าถ้าสมมติข้อมูลที่แม่ให้เต้ยมาเนี่ยมันก็อาจจะตามไปเจอคนได้แต่เต้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ได้เจอกันหรือเปล่าค่ะแม่คิดอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็40กว่าปีเขาก็คงรักเป็นลูกเป็นหลานเขาก็มันมีทั้งความรักและก็ความรับผิดชอบที่เขาต้องใช้จ่ายกับเด็กคนนี้มาก็เยอะมาเหมือนกันก็ต้องให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เขายินยอมก่อนนะเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เบาะแสมาแค่ทางพ่อทางแม่เขาก็ต้องดูอนาคตอีกทีนึงถ้าสมมติว่าเราโชคดีเราตามไปเจอจริงๆแล้วปลายทางตรงนั้นคำตอบมันจะเป็นยังไงนะแม่นะค่ะเออก
อบพระคุณมากค่ะเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลปัจจุบันแม่นิภาอายุ74ปีแล้วหากจะเปรียบชีวิตก็คงเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งที่นับวันยิ่งโรยราความหวังเดียวที่เก็บมาไว้ภายในใจตลอด40ปีก็คงจะเป็นความตั้งใจมากๆถึงขนาดที่ว่าพยายามตามหาที่อยู่ของรายการและตัดสินใจเขียนจดหมายมาหาอีเต้ยด้วยตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วความหวังครั้งนี้จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือไม่เป็นกำลังใจให้แม่นิพาและอีเต้ยอีจันทร์ในตอนต่อไปนะครับแม่คนหนึ่งตอนนี้เขาอายุประมาณ74ปีแล้วล่ะเขาส่งเรื่องมาให้เต้ยเนี่ยช่วยตามหาลูกสาวที่พลัดพรากให้หน่อยประมาณ40กว่าปีแล้วมั้ง40ต้นๆ นะครับจ้าแล้วทีเนี้ยเขาให้ข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยแต่ก่อนน่ะไม่พร้อมแล้วเอาลูกเนี่ยไปยกให้กับคนชื่อพี่แล้วทีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่เขาจำได้ว่าบ้านที่เขาเอาลูกไปยกให้เนี่ยชื่อสามีเขาติดอยู่ที่ประตูหน้าบ้านชื่อใช่แล้วก็เต้ยก็เลยถือวิสาสะเข้าไปส่องในเฟซพี่เก๋ทีเนี้ยเต้ยจะขอความอนุเคราะห์ทางพี่เก๋หน่อยเต้ยไม่รู้ว่าทางลูกสาวของเขาจะรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของอย่างเงี้ยครับรู้หรอเขาเลี้ยงคู่กันมาแล้วชื่ออ้อยังเขารู้อยู่แล้วแม่ชื่ออ้อก็ร้อนนะใช่ชื่ออ้อชื่ออ้อใช่เขาเป็นเด็กได้เด็กเคุณลุกอุ้ยพี่เก๋อย่างนี้แค่นี้เลยเจตนาเต้ยมีแค่นี้เลยครับผมแค่จะรู้ว่าชอบคนถูกไหมใช่แล้วคืออย่างเงี้ยที่เต้ยโทรหาพี่เก๋แล้วก็ต้องการที่จะได้คุยกับพ่อก่อนเนี่ยอยากจะขออนุญาตก่อนในมุมที่เขาเป็นคนเลี้ยงพี่อ้อมาตั้งแต่เด็กใช่ครับปลายทางของความต้องการของเต้ยเลยคือแม่ได้เจอกับลูกแค่นั้นใช่ประเด็นก็เหมือนช่วยเด็กอ่ะใช่ๆประมาณนั้นครับผมแล้วพี่เก๋เข้าใจแล้วแล้วเรายังไงดีครับพี่เก๋สะดวกให้เบอร์ได้เลยงั้นเต้ยรบกวนพี่เก๋หาเบอร์พ่อให้เต้ยหน่อยนะได้แล้วเต้ยต้องทำต่อรายการหรือเปล่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางพี่อ้อแล้วก็ถ้าเขาไม่สะดวกออกรายการสุดทางแล้วก็แค่ให้แม่ได้เจอกับลูกได้ประสบการณ์ใช่ครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับขนลุกเลยอ่ะชื่ออ้อยังใช้ชื่ออ้ออยู่รู้ว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมมาตลอดมันก็มีนะที่แบบยินดีที่อยากจะรับรู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของตัวเองคือใครแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแค่รับรู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเขาตามหาอยู่ก็โอเคได้ออกรายการไม่ได้ออกรายการหรือมากสุดอาจจะได้เห็นแค่คุณยายเขาดีใจโมเมนต์ที่เขาได้มีบทสนทนากับลูกหลังจากพัดภาค40กว่าปีแค่นั้นก็โอเคแล้วเนาะเราไม่รู้ว่าทางโน้นเขาจะมีมุมมองกับรายการนำเสนอแบบนี้ยังไงอยากพบเจออยากพบหน้าความหวังของแม่คนหนึ่งในวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า70ปีผู้หญิงตัวคนเดียวคนหนึ่งที่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนทั้งครอบครัวด้วยความหวังที่อยากจะรู้ลูกมีอนาคตที่ดีแต่ว่าความหวังดีนี้ก็อาจจะสร้างรอยแผลให้กับลูกสาวที่เธอพยายามตามหาอยู่ก็ได้นะครับและไม่ต่างกับใจของแม่นิภาเองที่ก็ต้องแหลกเหลวตั้งแต่วันที่ยกลูกให้คนอื่นไปเช่นกันความหวังที่จะได้พบกับปาฏิหาริย์ครั้งนี้อีเต้ยพยายามสืบเสาะจากเบาะแสที่แม่บอกเล่า
จนกระทั่งเราได้คุยกับญาติคนหนึ่งของแม่บุญธรรมพี่อ้อครับรอไม่กี่วันในที่สุดเราก็ได้คำตอบเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้มาคุยกันวันนั้นก็แม่ก็ดีใจมีความหวังค่ะดีใจมีความหวังค่ะมีความหวังรอเมื่อไหร่ผมก็จะโทรไปหารอหรอแต่แม่ก็มั่นใจนะว่าคนเต้ยต้องจัดการได้เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยของคุณแม่เนี่ยหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าก็ต้องได้คุยกับน้องอ้อแล้วก็ถ้าไม่นั่นก็ต้องได้เบอร์โทรศัพท์น้องอ้อมาให้แม่หรือเอาเบอร์ของแม่ให้น้องอ้ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำอย่างนั้นทุกอย่างทีนี้ได้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าได้ตามยังไงดีไหมครับผมคือหลังจากที่คุณแม่บอกว่ามีเฟซบุ๊กของพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมของพี่อ้อที่ให้เต้ยมาใช่ไหมครับเต้ยก็ตามไปดูส่องจาก Facebook นั่นแหละตามไปดูรายละเอียดใน Facebook นั้นแล้วมันมีเพื่อนของคนที่ใช้ Facebook นั้นน่ะอยู่1คนที่ดูเหมือนจะสามารถติดต่อได้ครับผมเต้ยก็เลยโทรไปหา Facebook คนนั้นเพราะว่าเหมือนเขาแนบเบอร์โทรมาให้ฟิลเป็นญาติของพ่อบุญธรรมตั้งใจที่จะขอเบอร์พ่อบุญธรรมเพื่อที่จะโทรไปขออนุญาตเขาก่อนแม้ว่าตอนนี้เขาจะอายุ40แล้วลูกสาวของแม่นะแต่เราก็จะต้องไม่ดูถูกน้ำใจคนที่เลี้ยงเขามาไม่แน่ใจว่าทางญาติคนนี้เนี่ยเขาไปประสานงานยังไงเขาก็เลยไว้ใจทางเพจให้เบอร์ของพี่อ้อมาเลยอ๋อเหรอคะใช่ยังไงดีใจไหมดีใจลูกดีใจนะขอบคุณมากมากเลยเต้ยก็ได้คุยกับพี่อ้อนะครับแล้วพี่อ้อเขาก็เป็น FC ของอีเต้ยอีจันอยู่ด้วยใช่ฮัลโหลสวัสดีครับจากเพจอีเตอร์อีจันนะครับอันนี้เบอร์พี่อ้อไหมครับว่าไงคะแล้วเขาพูดถึงแม่ว่าไงเขารับรู้มาตลอดว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมแต่ทางแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมกับพ่อบุญธรรมเขาก็เลี้ยงดูมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอยากได้อะไรได้รับความอบอุ่นเป็นอย่างดีครับผมเขาเติบโตมาก็รู้สึกตัวเองว่าทำไมหน้าตาตัวเองไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยคนรอบข้างก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเองเป็นลูกบุญธรรมเขานะไม่ใช่ลูกแท้ๆเขานะอะไรเงี้ยครับผมพ่อกับแม่เขาก็เลยยอมบอกเขาก็เลยยอมบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมนะอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เขาอายุก็40แล้วเนาะจ้าพี่อ้อหนูชื่อเต้ยนะเต้ยเป็นพิธีกรรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกันครับเพจอีเต้ยอีจันจ้าคือมีผู้หญิงอยู่คนนึงชื่อนิภาแกอายุประมาณ74ปีครับผมเขาส่งเรื่องมาให้เต้ยช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อยจ้าแล้วก็ตามไปตามมาก็ได้คุยกับพี่เก๋พี่เก๋ก็ให้เบอร์พี่อ้อมานะครับจ้ะมีคุณแม่พี่อ้อรู้ไหมพี่อ้อรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมก็ได้ยินอยู่
จ้าเป็นไงบ้างตกใจไหมเรื่องนี้ก็เฉยๆแหละเฉยๆหรออยากเจอแม่ปะไม่ไม่ได้อยากเจอเขาใช่ไหมใช่งั้นเต้ยถามในมุมอีกมุมนึงก็คือถ้าสมมติว่าแม่อยากเจอพี่อ้อเนี่ยพี่อ้อยินดีให้เขาเจอหน่อยไหมไม่รู้สิมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะไม่รู้มันบอกไม่ถูกคือเขาเล่าให้เต้ยฟังอย่างนี้ครับพี่อ้อคือตอนที่คลอดพี่อ้อมาเนาะแล้วก็มีลูกอยู่4คนพี่อ้อเป็นคนที่4แล้วทีนี้เนี่ยสามีดันไปเสียชีวิตตอนที่พี่อ้อคลอดมาพอดีแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวลูก4คนเขาดูแลไม่ไหวเขาบอกอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาก็รู้จักคนชื่อเขาก็เลยเหมือนว่าเนี่ยอยากได้ลูกอยู่พอดีอยากได้ลูกสาวอยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยู่กับเขาเองเนี่ยคงลำบากแน่ๆเลยก็เลยเอาไปฝากไว้กับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปเยี่ยมอยู่ตลอดเลยแล้วพอไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็พาพี่เนี่ยย้ายไปแล้วไปที่อื่นแล้วเขาไปไม่ถูกแล้วเพื่อนเขาก็ติดต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับใช่เขาก็พยายามตามหามาตลอดลูกชายคนกลางเขาอะครับพยายามช่วยหาวางสายไปเลยแต่เขาตอบหนักแน่นเลยเนาะใช่ไปหาละพี่อ้อจ้าสายมันหลุดอ๋อสายมันหลุดเต้ยตกใจหมดนึกว่าพี่อ้อตัดสายเต้ย อะแหละแล้วเขาพยายามที่จะไปตามหาตลอดเลยแต่ว่าลูกชายกำลังจะพาแม่เนี่ยไปตามหาพี่ที่บุรีรัมย์แต่แล้วลูกชายก็มาตายซะก่อนก็เลยไม่ได้เจอกันเขาบอกว่าแค่อยากรู้ว่าลูกสบายดีไหมถ้าเขาได้ดีแม่ก็จะไม่ไปยุ่งแต่ว่าถ้าเขาลำบากเนี่ยแม่จะรับกลับมาอยู่ด้วยเขาบอกอย่างนี้อย่างน้อยๆถ้าลูกจะโกรธก็ยอมรับในส่วนตรงนี้แต่ขอแม่ได้พูดคุยกับลูกหน่อยได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาฝากเต้ยมาบอกทางพี่อ้อถ้ามีโอกาสได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ้อพี่อ้อรู้เรื่องนี้มันนานหรือยังครับนานแล้วนานแล้วใช่ไหมเราโกรธแม่ไหมได้ถามตรงๆไม่ได้คิดว่าเขามีชีวิตอยู่นะพี่คิดว่าเขาตายไปแล้วอ๋อเหรอใช่แล้วอยู่ๆมาแบบว่าอยากเจอเราเราก็งงเอ๊ะเขาจะอยากเจอเราทำไมเนี่ยประมาณเนี้ยก็43ปีแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ถูกพี่อ้อเต้ยก็เคารพการตัดสินใจของพี่อ้อนะแล้วเต้ยก็เข้าใจด้วยในมุมของพี่อ้ออ่ะเต้ยก็เป็นตัวกลางเต้ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงหรือว่าไปดูถูกความรู้สึกของพี่อ้อได้แต่ว่าวันเนี้ยเรามีโอกาสได้คุยกันทั้งทีเต้ยก็อยากให้แม่เขาได้คุยกับลูกเหมือนกันสักครั้งหนึ่งเขาก็74แล้วเนาะเขาก็คงมีตราบาปในใจแล้วก็เหตุผลเขาในอดีตแหละ ครับผมเอาเป็นว่าเต้ยยังไม่เค้นเอาคำตอบพี่วันนี้ก็ได้วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่เราได้คุยกันเต้ยให้พี่ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เต้ยขออนุญาตโทรกลับไปสอบถามคำตอบจากพี่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมมันแบบยังไงล่ะเนาะเอากลับไปคิดก่อนไหมยังไม่ต้องตอบเต้ยตอนนี้หรอกเดี๋ยวแอดไลน์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอตัดสินใจก่อนได้เลยแค่เราได้คุยกันวันนี้เต้ยก็ถือว่าได้ส่งข่าวจากแม่เขามาถึงลูกแล้วล่ะส่วนการตัดสินใจจะเป็นยังไงเต้ยก็เข้าใจในมุมของพี่เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณพี่อ้อมากมากนะจ้าครับผมขอบคุณครับประมาณสัก
วัน2วันเขาก็ติดต่อกลับมาเป็นข้อความเขาบอกกับเต้ยว่าพี่คิดดีแล้วล่ะพี่จะขอไม่ไปเจอคุณแม่นะยังไงเขาฝากขอบคุณด้วยแต่เขาทำใจไปมาพบคุณแม่ไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะวันนี้วันไหนขอไม่เจอกันเลยดีกว่าขอยืนยันคำเดิมว่าไม่พร้อมเพียงแค่วันนี้ได้รับรู้แล้วว่าตั้ง40กว่าปีไม่อยากให้แม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นตราบาปในใจอโหสิให้ทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เกิดมาแล้วก็มาเจอครอบครัวที่ดีค่ะแม่ก็ดีใจที่เขาอยู่สบายดีมาตลอดเขาขอว่าขอแค่รับรู้ว่าวันนี้แม่ยังอยู่ตรงนั้นโอเคแค่นั้นแล้วก็ขอเต้ยว่าขอยังไม่ให้เบอร์โทรกับแม่ไปนะเขาก็คงอยู่ได้ในมุมของเขาแล้วล่ะครับเขาคุยกับเต้ยแล้วว่าเขามีโอกาสคุยกับพ่อบุญธรรมเขาถึงเรื่องนี้แล้วล่ะครับผมพ่อบุญธรรมเขาไม่ได้กีดกันพ่อบุญธรรมเขาบอกว่าถ้าหนูอยากไปเจอก็ไปเจอวันนี้เขา40กว่าแล้วเนาะเขาก็มีวุฒิภาวะในตัวของเขาเองแล้วล่ะสามารถตัดสินใจได้แต่ตัวพี่เขาเองก็รู้สึกว่าขออยู่ตรงนั้นดีกว่าแค่รับรู้ว่าโอเควันนี้แม่ยังอยู่ดีสบายดีก็โอเคแล้วเต้ยก็เลยขอให้ประโยคนั้นน่ะเป็นประโยคที่เขาพูดกับแม่อย่างน้อยไม่ได้ตัวต่อตัววันนี้ก็เต้ยอัดคลิปมาฝากคุณแม่อันนี้เต้ยจะเปิดให้ฟังนะว่าเขาพูดมาอะไรบ้างนะเรามามีชีวิตอยู่ทางนี้แล้วพอรู้ว่าวันนี้แม่เขามาตามหาเรารับรู้แล้วเราอยากจะบอกอะไรไปถึงเขาไหมก็อยากบอกเขาเพราะว่าเราก็สบายดีไม่มีอะไรต้องห่วงก็ขอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละเขากลัวว่าลูกสาวจะโกรธเขาไม่โกรธหรอกโอเครับรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็โอเคละก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเจอเขาไหมโอเคได้เคารพการตัดสินใจของพี่นะมีอะไรอีกไหมอยากฝากอะไรเขาไหมไม่เลยนะโอเคครับเขาไม่ผูกพันแล้วเขาก็ไม่มีเยื่อใหญ่ด้วยใช้คำว่าเขาไม่ผูกพันค่ะเขาไม่ผูกพันแล้วพ่อเขาไม่มีเยื่อใยกับเราด้วยเท่าที่น้ำเสียงเขาพูดนะไม่ผูกพันก็อีกอย่างแล้วไม่เยื่อใยก็อีกอย่างค่ะเป็นยังไงบ้างท่านก็ขอให้เขาอยู่สบายมีความสุขแม่ก็ดีใจแล้วเขามีครอบครัวยังเขามีครอบครัวแล้วครับมีลูก3จบปริญญากันหมดแล้วลูกเขาเหรอเขามีชีวิตที่ดีเขามีครอบครัวที่ดีโอ้ดีจ้ะจะเขาไม่อยากให้เบอร์แม่ก็ไม่ต้องเอาอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่เต้ยก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับความหวังของแม่เหมือนกันว่ามันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่จริงๆเต้เข้าใจถ้าเหตุผลของแม่คือการอยากที่จะให้ลูกอยู่สบายในวันที่เราไม่พร้อมในอดีตใช่ค่ะเป็นความหวังดีของแม่เขาเลือกเพราะว่าเขาเป็นคนมีฐานะแล้วลูกเราจะได้อยู่สบายถ้าคนข้างบ้านเขาจะเอาแม่ยังไม่ให้เลย
นั่นแหละมันก็ทำให้เต้ยได้เรียนรู้ว่าการที่เราหวังดีกับคนคนนึงเขาได้ดีจริงๆแต่สำหรับเราแล้วอาจจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีดั่งใจหวังที่เราได้คำตอบกลับมามันอาจจะไม่ใช่ผลดีสำหรับเราแต่อีกหนึ่งชีวิตเติบโตมาอย่างดีดั่งความตั้งใจของเราในวันนั้นครับผมแต่อย่างน้อยณวันนี้แม่ก็ได้เห็นแล้วว่าเขาสบายดีเขามีชีวิตที่ดีแม่ก็ดีใจที่เขามีชีวิตที่ดีแม่ก็จะไม่ห่วงเขาถ้าเขาไม่อยากเจอก็ช่างเขาไม่เป็นไรเรื่องที่ทำเสียใจแค่นี้แม่ก็ทนได้รับได้รู้ว่าเขาสบายแต่ถ้ารู้ว่าเขาลำบากเองเขาจะเสียใจมากเป็นไงมั่งได้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับไม่รู้หรอกคนเราอ่ะยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังมีความหวังได้อีกเรื่อยๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเลยเนาะใจคนเต้ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้เขาอาจจะปฏิเสธอาจจะเพิ่งช็อกกับการรับรู้แต่ไม่มีใครการันตีได้เลยว่าอนาคตใจเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้ายังมีลมหายใจและมีวาสนาต่อกันเต้คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆมันคงหล่อหลอมให้เขาเปิดใจสักครั้งหนึ่งภาวนาให้มีวันนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวอย่างที่แม่ต้องการก็คือเต้จะส่งเบอร์แม่ไปให้เขาในไลน์ถ้าวันไหนเขารู้สึกว่าเขาเปิดใจจริงๆอนาคตที่เราไม่รู้เขาอาจจะติดต่อกลับมาหาแม่นะเนาะเต้ยังเป็นเด็กน้อยมากๆเลยสำหรับแม่นิพาในวันนี้เต้ยไม่มีสิทธิ์ไปสอนอะไรแม่ทั้งนั้นแต่วันนี้ถือว่าถือคุณได้เพราะว่าถือว่าทำบุญทำกุศลเยอะแล้วก็แม่ดูแค่นี้แม่ก็รู้แล้วดูรายการดูอะไรเนี่ยสร้างกุศลนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นแบบคนที่พลาดพลาดจากกันแต่ว่าแม่ไม่มีวาสนาไม่เป็นไรหรอกก็อยู่สบายก็ดีแล้วครับเบอร์โทรศัพท์คุณได้ก็ไม่ต้องให้เขานะได้ไหมหรือเขาจะหาว่าเรายัดเยียดให้เขาอีกไม่เป็นไรเราทำเต็มที่วันนี้เต้ยเป็นคนกลางที่ประสานทั้งสองฝ่ายและณวันนี้ทั้งสองคนอาจจะมายืนเผชิญหน้าและเปิดใจคุยกันไม่ได้แต่ว่าสารที่เต้ยนำมาฝากแม่ในวันนี้คือเป็นสารที่ตรงไปตรงมาและเต้ยทำให้ได้มากที่สุดเท่านี้จริงๆอย่างที่เต้ยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้แม่รู้แค่ว่าในอดีตที่แม่เอาลูกไปฝากไว้กับครอบครัวบุญธรรมครอบครัวนี้เพราะว่าแม่หวังดีจริงๆและความหวังดีของแม่นั้นมันส่งผลให้ลูกได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าในมุมของแม่เองแม่จะต้องเป็นคนที่เจ็บปวดเองกับคำตอบในวันนี้เราก็ต้องยอมรับอะเนาะแม่เนาะเต้ยเป็นกำลังใจให้หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปิดใจเป็นกำลังใจให้แม่นะค่ะค่ะขอบคุณมากครับเต้ยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเราจะไม่ลืมเลยที่ดีกับแม่ค่ะจะดูแลจานต่อไปขอบคุณมากครับผมกลับก่อนนะลูกนะเป็นกำลังใจให้แม่นะสู้นะครับขึ้นเพิ่มขึ้นสู้ครับความเจ็บปวดคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคำตอบของความหวังในครั้งนี้นะครับแม้ปาฏิหาริย์จะมีอยู่จริงแต่อีเตอร์อีจันก็เคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายหากวันที่ทุกคนพร้อมไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสได้พบกันสักครั้งคงไม่สายเกินไปสำหรับหนึ่งความหวังของชีวิตคนคนหนึ่งอีเต้ยเป็นกำลังใจให้กับพี่อ้อและแม่นิพาอยู่ตรงนี้เสมอนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลง
วันคง